สวัสดีค่ะโอ้โหเที่ยงบันเทิงสดค่ะวันนี้ยังไงฮะคุณเตหะเอ้ยคุณเตชิดเก๊กเลยเดินเก๊กเข้ามาเลยครับเพราะว่าละครออนแอร์อยู่รู้สึกตัวเองแบบโอ้ยเนี่ยพี่จะชวนโป๊คุยพอดีเลยอ่ะครับผมว่ายังไงครับเตหะใครๆก็ดูใครๆก็พูดถึงคือเล่นดีหลายคนมากๆทิ้งพลอยน้องออฟน้องแม็กกี้อย่างเงี้ยคือดีมากเลยอ่ะแบบสุดยอดเลยอ่ะโก้คือแบบชอบแล้วโก้อ่ะโก้ครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนไปโก้ขอชมอีกคนหนึ่งก่อนครับครับแอมพีรวัฒน์โอ้ยก็คือดีมากร้ายนำมาเลยแล้วโก้คุณเตใช่ไหมคะคุณเตก็ดีโอ้ยแหมกว่าจะเลี้ยวเข้ามาคุณเตกว่าจะวกกลับเข้ามาได้แหมเอาประเด็นไงเพราะกระแสเรตติ้งดีมากพี่ออนแอร์ไป3วันแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์วันที่ออกอากาศไปด้วยปางเสน่หากระแสตอบรับนี่เรตติ้งมา 5.2 อยากรู้ก็ไล่ฟังหน่อยก็ดีใจมากครับจริงๆก็เพิ่งทราบเรตติ้งวันนี้นี่แหละครับว่าเปิดมา 5.2 เลยถือว่าสูงมากๆครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันเนี่ยผมก็เข้าไปดูนะไปดูแบบใน Twitter หรือว่าในไลฟ์ว่ามีคนคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างอะไรก็ขอบคุณทุกคนมากยังไงฝากไปกันต่อไปกันยาวๆจนจบเลยนะครับประคองเอาให้เรตติ้งทะลุสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะอ้าวนอกเหนือจากนั้นมีหลายต่อหลายฉากที่คนอยากรู้น้องพิงพอเป็นผีเสียงหวานใช่ไหมครับมีอยู่ฉากหนึ่งคือพี่ก็ชอบรวมถึงแฟนคลับเนี่ยถึงกับขั้นตัดคลิปไปลง TikTok อ่ะฉากที่คุณเนี่ยตกใจผีเสียงหวานแล้วแบบยังไงกลิ้งอะฮะกลิ้งตกเตียงไปเลยอ๋อนี่เนี่ยน่าจะอันนี้ไหมอย่างนี้เหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละก็คือเล่นใหญ่มากคือตอนแรกเนี่ยอันนี้เป็นซีนแรกๆของเรื่องนี้ที่ถ่ายเลยซึ่งนานละแบบใช้เวลาแบบหมายถึงว่าเวลาที่ถ่ายนานมาแล้วนานมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบยังเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ผมก็เล่นใหญ่เลยใหญ่เลยพอถ่ายระหว่างทางถ่ายไปเรื่อยก็เริ่มเข้าใจว่าอ้าวจริงๆมันไม่ใช่คอมเมดี้อย่างเดียวเรื่องนี้มันเอ๊ะหรือผมต้องเล่นเป็นดราม่าเอ๊ะหรือผมต้องเล่นเป็นแอคชั่นงงก็เลยแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเข้าใจว่าเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นน้องโก้นี่พี่ปุ้มอ่านแทนแฟนคลับนะแฟนคลับบอกว่าคุณเตคะทำไมขาวขนาดนี้คุณขาวได้อีกนะคะเนี่ยคุณเตเพราะว่ามันมีอาหารเสริมนี่อ่ะนี่คุณฟิตหุ่นนานแค่ไหนคะโอ้โหซิกแพคก็มาก็จริงๆก็เขาก็ช่วยกันนะครับมีเอฟเฟคมีเอฟเฟคด้วยหรอเป็นซีจีเป็นซีจีพิสูจน์ค่ะเป็นซีจีของจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่เก่งเลยของจริงเต็มที่นะแล้วนักแสดงคนอื่นๆน้องโก้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าที่เข้าด้วยกันบ่อยสุดก็จะเป็นพิงค์พลอยก่อนแล้วนะแน่นอนคือเรื่องนี้พิงค์พลอยสวยขึ้นเยอะมากจริงสวยมากเลยอ่ะแต่จริงๆก็สวยขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คนชมเยอะมากเหมือนกันว่าน้องสวยน้องแบบชุดก็สวยหน้าก็สวยการแสดงก็ดีอะไรเงี้ยอีกคนนึงที่เข้าด้วยเยอะก็คือนี่เลยแม็กกี้กับป๊อปเนาะคู่นี้เป็นยังไงแม็กกี้เนี่ยเวลาต้องเข้าฉากกับโก้เนี่ยจะเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันบางทีก็แบบคือเหมือนด้วยความสนิทกันก็จะมีกัดกวนๆเถียงๆกันซึ่งแม็กกี้เล่นบทอะไรอย่างเงี้ยได้ดีโก้ชอบแม็กกี้ที่แบบมีเคมีแบบเป็นเพื่อนกวนๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าด้วยกันแล้วก็แบบธรรมชาติดีส่วนพี่ออฟนี่ก็ต้องยกให้เขาเรื่องความหลอดเท่เลยท่อเลยครับเรื่องนี้หลอดเท่นะหลายต่อหลายคนก็ชมนะชมจริงๆนะสวยจริงอะไรจริงนะไม่ว่าจะเป็นน้องพิงค์พลอยนะคะหรือว่าน้องแม็กกี้แล้วเคยเถียงชนะแม็กกี้ไหมอ่ะก็ไม่ค่อยครับส่วนใหญ่พอเถียงจะแพ้จะแพ้ก็ไม่เอาไม่เถียงแล้วเดินออกจากเฟรมพอเลิกใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นที่เขาชมพิงค์พลอยชมนางเอกของโก้ครับยูโรมาอีกแล้วเหรอแหมคนนี้นี่เฮ้ยทำไมคุณมาบ่อยจังเลยนะคุณหัวร้อนอ่ะมาบ่อยจังเลยนะเนี่ยดูเขาบอกว่าเสียงหวานสวยไปป่ะเฮ้ยคือยังไงเขามาแอลหรอเขามาแอลไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาเป็น FC เรื่องนี้เขาติดตามก็ขอบคุณยูโรมากเพราะว่าผมก็ติดตามตอนของเขาเหมือนกันนะจริงๆเราเป็นพันธมิตรกันนะครับแฟนๆครับไม่ได้ตีกันแต่อย่างใดนะตีกันเอ้าต้องติดตามโก้ฝากติดตามหน่อยปางเสน่หาของเราฝากติดตามปางเสน่หาด้วยนะครับก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับมาร่วมกันลุ้นว่าคนกับวิญญาณเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบไหนกันได้บ้างจะเป็นอย่างไรแต่ว่านอกเหนือจากปางเสน่หาค่ะจะพาคุณผู้ชมไปกันต่อกับกรงน้ำผึ้งน้องโก้นี่ก็กำลังเข้มข้นเลยใช่ค่ะครับ